สวัสดีครับจริงๆฟ้าต้องบอกก่อนว่าขอสวัสดีทุกท่านเป็นครั้งที่สองจริงๆใช้ครับเป็นครั้งน่าจะเป็นครั้งแรกดีกว่าในการพูดคุยในวันนี้พอฟ้าเพิ่งได้มาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านเหตุผลหลักในการที่เราเลือกที่จะจัดวัดแห่งนี้จริงๆเหตุผลหลักมันมีอยู่ประการเดียวก็คือแน่นอนว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นประเทศได้ประมาณเอาเป็นว่ามันพอเป็นประเทศให้เรารู้จักกันว่านี่คือไทยอ่ะก็ตั้งแต่ย้อนกลับไปมัน200กว่าปีที่แล้วตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์และก็จวบมาจนปัจจุบันย้อนกลับไปอีกในสมัยอยุธยาสถาบันพระมหากษัตริย์ยึดโยงความเชื่อหลักความเชื่อศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม4อย่างนี้เป็น4อย่างหลักที่สถาบันพระมหากษัตริย์ใช้ยึดโยงและยึดโยงอยู่ในปัจจุบันทำให้เกิดศาสนาพุทธพราหมณ์ผีหรือเรียกง่ายๆว่าศาสนาไทยศาสนาไทยถูกก่อร่างสร้างตัวขึ้นอย่างมั่นคงในสมัยรัชกาลที่4ความโหดร้ายของเรื่องนี้มันอยู่ตรงนี้เรามีศาสนาผีพราหมณ์พุทธเกิดขึ้นเพราะเป็นการเอาผีเอาพราหมณ์เอาพุทธมาขมวดกันเป็นหนึ่งเดียวแต่วัดนี้มันแสดงถึงความเป็นชาติเพราะชาติคือประชาชนประชาชนมีนับสิทธิ์นับถือสิ่งใดก็ได้ในที่นี้หมายถึงศาสนาใดๆก็ได้จอมพลป.พิบูลสงครามเสนอเรื่องนี้กับรัฐมนตรีให้มีเสนอการสร้างวัดขึ้นมาคู่กับชาติตอนนี้ชาติในความคิดของจอมพลป.ได้สลายหายไปเรียบร้อยแล้วก็คืออนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญหรือถ้าจะพูดกันให้เจ็บยิ่งขึ้นก็คืออนุสาวรีย์ปราบกบฏขี้ครอกบวรเดชฟ้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมกองทัพบกต้องเอาชื่อกบฏมาเป็นตัวสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศเอาชื่อกบฏมาเป็นชื่อห้องไซเบอร์ของกองทัพบกก็ถ้าจะเชิดชูกบฏก็สร้างอนุสาวรีย์ไปเลยก็ได้มันก็ค่าไม่ต่างกันอยู่ดีวัดนี้หลังจากการสร้างอนุสาวรีย์เรียบร้อยพ.ศ.พุทธศักราช2483มีการสร้างวัดนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นศาสนสถานของประชาชนหรือเรียกง่ายๆว่าวัดนี้คือวัดของประชาราษฎร์ชื่อเดิมที่แท้จริงของวัดนี้คือวัดประชาธิปไตยวัดนี้ตัวใจดีถูกสร้างเหมือนวิหารพาเธนอนของกรีกคือมีการรวบรวมอัฐิของบุคลากรคนสำคัญอย่างแท้จริงของประเทศชาติในที่นี้หมายถึงคณะราษฎรนำมาไว้ในเวียดภายในพระเจดีย์ขาวต่อมาพอเราได้รัฐบาลคณะราษฎรอีกอยู่ดีเราไปอินเดียเราไปได้พระบรมสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุในประเทศไทยที่ยอมรับว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุอย่างแท้จริงในประเทศมี2ที่ชัดเจนมีหลักฐานสืบได้ทางประวัติศาสตร์1ภูเขาทองอันนั้นวัดเจ้าแต่เดี๋ยวเราจะไปเหยียบครั้งหน้าหรือวัดสะเกดวัดนั้นแต่ก่อนก็ไม่ใช่วัดเจ้าเรียกง่ายๆว่าป่าช้ามันมีแต่ผีแล้วอยู่ดีๆก็สถาปนาเป็นวัดเจ้าเฉยเลยอีกวัดอันนั้นได้มาจากสถูปที่กรุงกบิลพัทวัดนี้ได้มาจากภายในพิพิธภัณฑ์นครเนการาที่อินเดียเท่ากับเรามีบรมพระบรมสารีริกธาตุสืบได้ทางประวัติศาสตร์ในประเทศไทยเนี้ยมีแค่2ที่ถือว่าเป็นที่2ที่สำคัญเพราะมีการบันทึกโดยที่ภูเขาทองวัดสะเกดเป็นสากยวงเจดีย์อันนี้ถือว่าเป็นของโกริยวงเท่ากับเรามีอัฐิของพระพุทธเจ้าทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ในแผ่นดินของเราเอง
และวัดนี้หลังจากถูกสร้างมาแล้วยังมีความสำคัญตรงที่เราเคยได้อัญเชิญพระพุทธสีหิงมาประดิษฐานภายในพระอุโบสถพระอุโบสถวัดนี้จอมพลป.ก็ต้องการแก้แค้นเจ้าโดยการวางแปลนทั้งหมดแบบผังอันนี้เราได้แปลนทั้งหมดมาจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามแผนผังวัดเบญทั้งหมดตัวเจดีย์ถ้าเราจะสังเกตตัวด้านเจดีย์ศิลปะเจดีย์อันนี้คือศิลปะของคณะราษฎรศิลปะคณะราษฎรคือศิลปกรรมไทยคอนเทมโพรารีหรือเป็นศิลปกรรมไทยอย่างร่วมสมัยมีการตัดทอนลายไทยที่อย่างที่ฟ้าบอกไปในตอนแรกว่าเจ้าบอกว่าศิลปะเป็นความเชื่อของเจ้าเจ้ายึดโยงสิ่งเหล่านี้ไว้คณะราษฎรบอกไม่ได้ศิลปะเป็นของทุกคนคณะราษฎรจึงทําเจดีย์ศิลปะคณะราษฎรขึ้นมามีการรูปทรงเหมือนเดิมเป็นระฆังคว่ำแต่เราตัดทอนรายต่างๆออกไปให้มันมีความเป็นศิลปกรรมไทยแบบคณะราษฎรมากยิ่งขึ้นวันนี้เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่ามันคือความสำคัญจริงๆฉะนั้นการจะเริ่มราษฎรมูเตลูมูเตลูจริงๆมันคือคำเล่นคือคำคุยกันมูเตลูแปลว่าเล่นคุณเล่นไสยศาสตร์คุณสายไหว้พระไหว้เจ้ามันคือการมูเตลูราษฎรมูเตลูคือสาขาที่แตกออกมาจากราษฎรโดยเราจะมารองรับความเชื่อและเราจะยึดสิ่งเหล่านี้ออกจากศักดินาและองคาพยพให้กลับมาเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง เราถูกบรรดาศักดินาทั้งหลายยึดอำนาจของพวกเราไปเสียมาเนิ่นนานความเชื่อเป็นความเชื่อเจ้าความเชื่อไพร่แต่ไม่เคยมีความเชื่ออะไรเลยที่มันถูกยอมรับว่านี่คือความเชื่อของประชาชนในมัชฌิมมณฑลหรือภาคกลางกรุงเทพเราจะไม่เห็นวัดใดๆเลยที่ถูกสร้างโดยประชาชนแล้ววิจิตรงดงามอย่างเช่นวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดอยุธยาวัดราชบพิตรตัดกลับมาที่ภาคเหนือภาคใต้ศิลปะเหล่านี้ภาคอีสานศิลปะความงดงามวัฒนธรรมถูกสร้างโดยไพร่และไพร่ก็ดูแลรักษามันศิลปะวัฒนธรรมเหล่านี้จึงเข้มแข็งมั่นคงเราจะเห็นภาคกลางเราเคลื่อนคล้อยไปเรื่อยๆตามกาลเวลาตัดกลับมาที่กรุงเทพมันถูกสลายไปมันสลายไปเรื่อยๆตัดกลับมาที่ภาคเหนือเรายังเห็นจารีตทางเหนือเหมือนเดิมเรายังเห็นที่12คลอง14แบบเดิมของตามชาวอีสานของชาวลาวล้านช้างเรายังเห็นประเพณีต่างๆแบบชาวภาคใต้แต่ประเพณีสำคัญของภาคกลางยึดโยงอยู่กับเจ้าและอะไรคือความเป็นสุขของประชาชนภายในชาติในเมื่อเราโดนยึดโยงสิ่งเหล่านี้ไปด้วยเพราะความเชื่อศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่นของคนภาคกลางดันไม่มีตัวตนเสียเลยเหตุผลเพราะเขาเอาไปหมดแล้วเราจะมีอะไรกันอยู่อีกสงกรานต์เป็นประเพณีในชาติไม่ได้มันดูไม่ยิ่งใหญ่ต้องเป็นพระราชพิธีตรุษสงกรานต์ต้องมีการแห่พระสำคัญต่างจังหวัดชาวบ้านจัดกันเองมีการแห่พระพุทธสีภาคเหนือมีการแห่พระพุทธสีหิงกับพระเสตังคมณีออกมารอบตัวเมืองนครพิงค์เชียงใหม่เรียกว่าปีใหม่เมืองภาคอีสานก็มีการไปส่งน้ำพระธาตุพนมพระธาตุนาดูนต่างๆภาคใต้มีการพระธาตุเมืองนครพระบรมธาตุสยามมีการแห่พระสิงห์เมืองนครตัดกันมาที่ภาคกลางพระราชพิธีตรุษสงกรานต์ดังนั้นในเมื่อไพร่ไม่รู้เรื่องราษฎรมูเตลูจะทวงทุกอย่างจากความเป็นเจ้ามาสู่ไพร่ทุกๆอย่างความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าไม่ใช่อยู่ที่ใครบอกแต่ความศักดิ์สิทธิ์ของประชาชนประชาชนทุกคนรู้บอกว่าทำไมไม่ได้ลึกถึงบุญคุณพระนเรศวรถามจริงพระนเรศวรไปลบคนเดียวเหรอคนที่ตายเป็นขี้ครอกไม่ใช่เจ้าในสมัยคณะราษฎรมีการสร้างอนุสาวรีย์ไพร่ขึ้นมาบางระจันไพร่ได้มีตัวตนบ้างละยึดโยงความเป็นชาติมีใครท้าสุรนารีจริงไหมจริงไม่รู้เอามีไว้ก่อนหนึ่งคนคุณหญิงมุกคุณหญิงโมยกขึ้นมาราษฎรค่อยมีตัวตนขึ้นมาบ้างที่เหลือเป็นใครโอ้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จต่างๆยกกันอวยขึ้นไปยิ่งใหญ่ถ้าศักดิ์สิทธิ์แท้จริงประยุทธ์จะไม่เป็นนายกรัฐมนตรีถ
้าพระสยามเทวาธิราชทรงพระมหิทธานุภาพแล้วมีเทวานุภาพมากมายมหาศาลบวกด้วยพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองเจ้าพ่อหอกองเจ้าพ่อเจตคุปประการชัยศรีหากข้าเทวดา6องค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วอย่างแท้จริงประเทศเราคงเป็นมหาอำนาจหากพระคลังในพระคลังมหาสมบัติที่สร้างในสมัยรัชกาลที่5มีทรัพย์สมบัติสลิงคารมากมายมหาศาลดุจดังพระเจ้าจักรพรรดิผู้ครอง4ทวีปประเทศไทยคงไม่มีหนี้ 8.8 ล้านล้านบาทหากหลักเมืองประเทศชาติมั่นคงอย่างแท้จริงมันจะไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าดังนั้นเจ้าศักดิ์สิทธิ์ได้ประชาชนก็ศักดิ์สิทธิ์ได้